คงตามต่อเนื่องคุยกับคุณสมศักดิ์ค่ะตอนนี้อยู่ในสายแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณลุงสมศักดิ์อยู่หัวรอหรือเปล่าป๋อไม่ครับอยู่บางซ้ายครับบางซ้ายบางซ้ายน้ำมาถึงบางซ้ายแล้วเหรอหัวตอนนี้กำลังขึ้นทุกวันเลยวันละ5เซน10เซนบางสักส่วนตกก็ขึ้นเยอะหน่อยบางซ้ายมันต้องผ่านเจ้าเจ็ดมาก่อนไหมอ๋อมาผมรับน้ำมาจากไอ้ประตูวรชิตกับประตูพระไห่ครับประตูลาดชิตนะครับผมก็พระไห่มาถึงบางซ้ายแล้วแต่มันไม่ได้ว่าผมไม่ได้ว่าอะไรเราคือปล่อยมาได้แต่คืออยากจะให้ว่ากรมชนประทานเนี่ยค่อยมาดูถนนหน่อยเอาให้เรือสักสายเดียวก็ได้เพราะจะได้มีรถวิ่งออกเวลาความเจ็บปวดป่วยอะไรอย่างเงี้ยถนนนั้นชื่อถนนอะไรจากไหนไปไหนอ๋อจากถ้าคิดจากบ้านผมก็ไปบางซ้ายก็ไปเสนาถนนอะไรครับบางซ้ายอ๋อมันเขาเรียกกันอย่างนี้แน่ถนนบางซ้ายเสนาโอเคเข้าใจพี่บางซ้ายเสนาไปออกอยุธยาโน่นอ่ะไปโน่นอ่ะไปเมืองกันได้นะครับผมแต่เนี้ยจากบ้านผมเนี่ยให้เรือสักสายเดียวก็ได้ถ้าแบบน้ำมันเยอะจัดอะไรเงี้ยคือจะได้เข้าออกได้สบายหน่อยทีมงานปิดแอร์สัก20นาทีได้ไหมอะไรฮะทำไมหนาววอยๆล่ะครับอากาศเย็นคือรักษาแต่เครื่องไม่รักษาคนตอนนี้พี่หน่อมนั่งสั่นหนาวมากอากาศข้างนอกน่าจะเย็นด้วยนะพี่หน่อมเนาะเพราะว่าคุณผู้ชมบอกว่าเริ่มอากาศเย็นหลายพื้นที่แล้วหนาวเกินไปในห้องนี้นะเห็นช่างภาพเขาล้วงกระเป๋าทุกคนเลยไม่มือโผล่เลยนะหนาวค่ะพี่สมศักดิ์ครับอันนี้ผมเข้าใจว่ามันเกิดจากข้อเรียกร้องคนที่อยู่นอกแนวคันบอกเปิดน้ำเข้ามาเปิดประตูน้ำเข้ามาพอก็เปิดมามันก็จะท่วมถนนใช่ไหมอย่างนั้นหรือเปล่าครับครับผมพอปิดประตูปั๊บทางคนที่อยู่แนวนอกคันกั้นน้ำเขาก็เดือดร้อนน้ำขึ้นสูงพอปล่อยมาปั๊บน้ำเข้ามาในแนวคันทีนี้ก็มาท่วมขังผิวจราจรน้ำขึ้นมาสูงขนาดไหนครับตอนนี้ถนนอ๋อถ้าคิดผมคิดที่บ้านผมเนี่ยประมาณถ้าเหลืออีกสัก60เซนก็ท่วมบ้านแล้วแล้วถนนน่ะที่พี่ว่าเนี่ยถ้าเกิดท่วมบ้านผมก็ถนน4สายไปไม่ได้เลยใช้เรือเหมือนปีที่แล้วสิถ้างั้นน่ะใช่ครับแต่ก็ลมแรงลมชํามันเป็นเวิร์คน้ําอ่ะเนาะพับๆๆๆมานะแบบเรือไม่แข็งแรงในคว่ําล่มใช่ต้องชํานาญด้วยนะไม่ใช่ใครก็จะไปพายได้เนาะก็เข้าใจคือว่าอยากให้แถวแบบประตูเบื้องสุดประตูบางซ้ายอะไรเนี่ยเปิดทยอยออกไปทางนู้นบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้เริ่มเห็นผลกระทบกับถนนโครงข่ายไม่ใช่ว่าบ้านรับน้ําอยู่ตลอดโอ้โหเจ็บป่วยพิการก็ลําบากค่ะเข้าใจเพื่อเหตุฉุกเฉินเข้าใจครับพี่สมศักดิ์ครับเข้าใจเลยครับผมเข้าใจทั้งคนนอกคันแนวคันนะในคันนอกคันถนนโครงข่ายทั้งหลายนะครับไม่เปิดก็ไม่ได้ชาวบ้านเขาโวยเปิดก็พี่สมศักดิ์ก็ว่านะครับสะท้อนไงสะท้อนมันเป็นเพราะน้ำเยอะจริงน้ำเยอะจริงมันบางบ้านมันไม่มีทั้งเรือทั้งรถอะไรอย่างเงี้ยสัญจรก็ลำบากจ้างรถไปอะไรไปอย่างเงี้ยก็คือมันกว่าจะไปถึงได้ก็เป็นชั่วโมงกว่าจะไปถึงโรงพยาบาลน้ำมารถวิ่งไม่ได้พอน้ำมามากเรือก็ไม่มีใช้ครับอันนี้อยู่อำเภอเสนาเอ้ยหรืออยู่อำเภอบางซ้ายพี่อ่ะบางซ้ายครับบางซ้ายก็ต้องมีถ้าถนนมันจมมันก็ต้องอาศัยเรือช่วยบริการประชาชนนะนะในพื้นที่เดี๋ยวผมรับการบ้านตรงนี้ไว้เดี๋ยวประสานสทนชนะครับว่าจะดูแลสัญจรพี่น้องในการสัญจรยังไงถ้าถนนน้ำมันท่วมขังนะพี่สมศักดิ์นะครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับคือจะไม่